สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาพาจัดทีมตัวละครที่มีไอเซนโงไอเซนโงคูอะไรล่ะคุซันละกันนะครับผมก็เพราะว่าตอนนี้คุซันมันเข้าสู่ร้านค้าที่เป็นร้านไอร้านเรือรบแล้วนะครับส่วนรายละเอียดของร้านเรือรบนี้ก็ผมเคยมีคลิปหรือเคยชี้แจงไปบ่อยนะครับว่าเราต้องลงทุกวันวันละแบบต้องมีเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นั้นทั้งหมด3ทีมนะครับลงด้วยกันลงทุกวันแล้วก็วันอาทิตย์ตอน4ทุ่มมันก็จะแจกของรางวัลนะตอนนี้มันก็มีตัวละคร4ตัวแล้วนะครับผมคาดว่าตัวต่อไปคิดว่าน่าจะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างตัวถัดไปที่จะมีก็อย่างเช่นเป็นเรลลี่หรือเป็นแคคเกอร์เหล่านี้นะครับโอกาสที่จะเป็นตัวละครเรลลี่ตอนนี้สูงมากนะครับตัวต่อไปที่ผมคาดว่าจะมาน่าจะเป็นเรลลี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแรกก็เราจะใช้แต้มทั้งหมดไอ9,600แต้มนะครับเพื่อที่จะเข้าไอแรกได้1ตัวละครก็จุดที่จะเล่นนะครับสังเกตตรงซ้ายมือมันจะเขียนว่าการต่อสู้ทางเรือข้ามบริการนะครับในนี้เรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแต้มของเรือแบบนี้นะครับก็คือมันจะให้เราลงหลังจาก5ทุ่ม1นาทีถึง 16.59 นอนนะครับผมก็คือ4โมงเย็น59นาทีเราต้องลงทีมให้เรียบร้อยก็ถ้าเราลงเสร็จนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงอันนี้ละกันมีคลิปที่เคยพูดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวย้อนไปดูละกันเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับส่วนอันดับแต้มก็ใครที่แต้มเท่ากันก็จะให้อันพลังเยอะสุดก็จะได้อันดับสูงๆนะครับของรางวัลก็ประมาณนี้เนาะแจกทุกๆไอ้วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับถ้าได้ของรางวัลแล้วเราก็จะสามารถมาแลกเป็นตัวละครต่างๆในร้านค้าเหล่านี้ได้ก็คือ1ตัวนั้นมันจะใช้ประมาณ 9,600 เหรียญก็คือจะได้80เศษนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้ผมได้ผมเป็นไอคุซันผมเป็นระดับ15ดาวหรือ20ฮาคิเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาจัดทีมที่มีคุซันบวกกับฟูจิว่าถ้าเป็นสายฟรีตอนนี้ตัวละครมันจะเก่งในระดับไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดลองตีคนให้ดูหน่อยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าขอตีคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันมาสักคนสิก็ถ้าเรามีคนนี้700,000ก็ถ้าเรามีคุซันกับฟูจินะครับโอกาสที่เราจะชนะมันจะเยอะมากๆเลยถ้าเรามีแคนดี้ที่ความเร็วเยอะเนาะนี่ก็จะเป็นเซตนี้นะครับตอนนี้ผมยังคงแนะนำเป็นเซตนี้อนาคตมันจะมีเรลลี่เข้าสู่ร้านเมื่อกี้เราก็ลองเอาซิลเวอร์เรลลี่มาแทนอิจินะครับมันจะเป็นเซตที่เก่งมากๆเลยก็เซตนี้เอาไอเทมความเร็วทั้งหมดไปใส่ให้กับแคนดี้แล้วก็ส่วนไอคุซันก็ใส่เป็นพวกดีติดคิติคอนตีดาเมจนะครับส่วนอิจิก็ใส่เป็นของแทงส่วนแฮนค็อกกับฟูจิใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องของอาวุธเหล่านั้นเพราะว่าถ้าอาวุธเรายังไม่เยอะดาวไม่เยอะเราสามารถใส่คะกันไปได้เลยเพราะว่าฟูจิกับแฮนค็อกมันเป็นตัวออกทางซัพพอร์ตซะมากกว่าเนาะก็ดาเมจเราจะเน้นๆจากคุซันนะครับเดี๋ยวผมพาดูนี่ถ้าเราไปตีอย่างนี้เราจะได้จับก่อนนะครับเพราะว่าสปีดเราเยอะแล้วพอจับปุ๊บไม่ต้องสืบเลยครับเพราะผมอย่างโหดเนี่ยคุซันบอกฟูจิมันจะดึงประสิทธิภาพของการไอ PVP ออกมาได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าคุซันเนี่ยมันสามารถที่จะแช่เป็น5ตัวละครแบบโหดมากนะครับผมไอตัวคุซันเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมพอเรามาเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุซันกับฟูจิมันจะผักไปฟูจิมันจะผักไปเรียงแถวหน้ากระดานเนาะแล้วคุซันอ่ะมันจะแช่โดน5ตัวเลยนะครับมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสที่จะขยับเลยยิ่งถ้าเรามีตัวเติมหรือว่าตัวที่ดีกว่านี้มันประสิทธิภาพของทีมมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมจัดเป็นเซตสายฟรีนะครับเดี๋ยวลองตีข้ามเซิร์ฟเวอร์ดูสักเซต2เซตสิคนนี้800,000กว่าอย่างนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเซตที่ผมแนะนำเก่งที่สุดเลยก็ว่าได้ของสายฟรีตอนนี้มันจะเป็นเซตนี้นะครับเซตของสายฟรีที่เก่งที่สุดที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้นะครับผมนี่ก็โคตรจะเก่งเลยใครที่มีแต้มเยอะก็แรกอัดคุซันเป็น4ดาว5ดาวแล้วก็อัพขึ้นเป็น15ดาวยิ่งอัพขึ้นได้เร็วเท่าไหร่ทีมก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นนะครับผมนี่ก็สู้ได้กับทุกเซตนะครับผมไม่ว่าจะกดไปเจอเซตของที่เป็นตัวเติมพวกหนวดดำโซโลหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็จะสู้ได้จะสู้ยากแต่เซตที่มีเซนโงคุหรือแชงคูดนะครับเบื้องต้นก็สามารถสู้เซตแชงคูได้เหมือนกันแต่จะลำบากแต่เซนโงคุนะครับถ้าถามว่ามีโอกาสชนะไหมก็มีเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์มันจะเหลือน้อยลงเพราะว่าเซนโงคุมันเกี่ยนเรื่องของการตีคนนี่ผมแนะนำเป็นเซตประมาณนี้นะครับตัวของคุซันนี่โคตรโหดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเอาไอเทมความเร็วอ่ะใส่ให้กับแคนดี้เนาะเดี๋ยวผมพาดู
นี่ครับผมใส่แคนดี้3ชิ้นไงมันเลยตีเร็วเดี๋ยวผมจะลองเอาไอเทมความเร็วนี้มาใส่ให้คุซันนะครับว่าประสิทธิภาพเวลาที่คุซันมันเป็นลุยเดี่ยวมันใส่ไอเทม3ชิ้นนี้มันจะโหดขนาดไหนก็ตอนเนี้ยคุซันอ่ะผมให้ตัวเป็นตัวละครที่ตีคนอันดับต้นๆเลยนะครับผมติดท็อป1ใน3ของตัวละครตีคนที่ดีที่สุดเลยเจ้าคุซันนะครับเดี๋ยวผมเอาตีให้ดูเดี๋ยวดูคุซันโชว์51นะครับเดี๋ยวดูมันแช่แข็ง5ตัวใช่มั้ยแล้วการโจมตีเฉยของมันอ่ะจะโดนทุกตัวนะครับผมทำให้แบบฝั่งตรงข้ามโอกาสที่จะได้ขยับนั้นน้อยมากนะครับนี่ดูสังเกตมันแบบตีเฉยมันตีโดนทุกตัวเลยนะนี่ขนาดแบบในทีมไม่มีตัวมาซัพพอร์ตคุซันนะครับผมคิดสภาพว่าถ้าในทีมมีตัวมาซัพพอร์ตอ่ะดูมันดูดเลือดนะครับโดนรอตีลดเลือดไปแต่ดูมันตีดูดเลือดปั๊บ2ทีเต็มครับก็แบบโกงจริงนะครับสำหรับคุซันก็ตอนนี้มันเข้าสู่ร้านเรือลบแล้วเนาะใครที่ยังไม่มีแต้มก็อย่าลืมลงระบบเรือลบข้ามเซิร์ฟกันด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่แร่มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายฟรีก็ต้องใช้ตัวละครเหล่านี้นะครับผมไม่ควรที่จะพลาดจริงๆนี่เดี๋ยวผมตีนี่ให้ดูตีเจอกับแชงคูดก็แบบสายเติมก็เขาก็ไม่พลาดคู่ซันเหมือนกันนะครับเพราะว่าคู่ซันมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการตีคนแต่ได้แค่ตีคนจริงๆนะครับเวลาที่จะเอาไปลงดันหรือทำอะไรต่างๆนานานั้นประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เนาะเจอคู่ซันเหมือนกันตีไม่ออกเลยนี่ก็ข้อดีของมันนะครับมันจะเป็นการแช่แข็งไงเรียบร้อยหลับจิมหายไปแล้วก็ข้อดีของคู่ซันอ่ะมันจะตีโดนตัวละครทั้งหมด5ตัวเลยอันนี้ก็เป็นสายฟรีตัวแรกที่ปล่อยตัวละครที่ตีโดนทุกตัวมานะครับก็ลองเอาไปใช้ดูใครที่ยังไม่มีก็เร่งเก็บแต้มระบบเหลือลบนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มโคตรดีที่สุดของตัวละครที่เป็นสายฟรีเลยจริงๆนะครับอันนี้ดีมากๆเลยตั้งแต่เล่นมาแบบมันเอาคุซันฟูจิมาแจกผมนี่ก็แบบโอ้โหช็อกเหมือนกันว่าแจกเยอะจริงๆนะครับผมถึงจะแจกเป็นกิจกรรมเรือลบนี้สายฟรีก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหาเพื่อนในเซิร์ฟหาคนที่แบบสนิทกันเป็นคู่หูหรือเวลาจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟใหม่อ่ะพยายามเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยสัก2คนมันจะรวมกันเป็น3คนไงโอกาสที่เราจะลงกิจกรรมต่างๆหรือจะทำอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายมากๆเลยเนี่ยยิ่งเวลาผมลงเนี่ยผมก็ลงกับเพื่อนผมอีก2คนเหมือนกันเวลาที่เราจะทำอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายค่อนข้างที่จะนัดกันได้นะครับเหมือนวันนี้เอาตัวนี้ลงนะทีมนี้ต้องเก่งทีมนี้ก็ปกติทั่วไปคอยแบกคอยอะไรกันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของคนที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวกันเนี่ยเหมือนลงเรือลบมันก็เฉลี่ยกันได้ว่าทีมนี้เอามาแบกเพื่อนนะเนี่ยผมเอามาแบกอีก2คนก็ใส่ตัวอะไรมาได้เนี่ยเอาทีมนี้แบกทีมนู้นแบกนะก็สลับกันไปนะครับเนี่ยอย่างเช่นทีมนี้ใส่เป็นแคนดี้อย่างนี้นะแบบทีมรองผมก็ใส่ตัวต่ำๆไปได้โอกาสที่จะโดนป้นหรือว่าอะไรมันก็จะง่ายนะครับถ้าเราคุยกันหรือว่ามีคนที่รู้จักเล่นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแวะมาชี้แจงเกี่ยวกับข้อดีของพลเอกคุซันเราส่วนตัวละครที่จะเข้าเพิ่มอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเลลี่นะครับส่วนใครที่คิดว่าจะเป็นตัวไหนก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนรายละเอียดการจัดทีมหรือว่าอะไรยังไงอยากรู้เกี่ยวกับรายละเอียดไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักผมไปได้ช่องทางเพจเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ